ชุดไฟสตูดิโอสำหรับผู้เริ่มต้นงบประหยัดควรลงทุนอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะณัชชาค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ณัชจะมาพูดถึงชุดไฟสตูดิโอค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำสตูดิโอนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออุปกรณ์แบบไหนนะคะก็ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องคุ้มค่าที่สุดสำหรับงานของเราด้วยใช่ไหมล่ะคะนัดก็เลยจะมาไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆค่ะว่าเราควรจะมีควรจะใช้อะไรบ้างซึ่งนั้นนะคะก็ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆ4ข้อค่ะที่จะทำให้ได้ไฟสตูดิโอที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์กับงานของเรามากที่สุดค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปดูข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยข้อแรกค่ะนะจะมาพูดถึงไฟสตูดิโอนะคะเราควรที่จะเลือกไฟสตูดิโอที่มีกำลังพอเหมาะกับห้องที่เราใช้ค่ะมือใหม่นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟสตูดิโอราคาแพงๆเรานะคะแค่เลือกไฟที่เหมาะกับการใช้งานของเราก่อนซึ่งกำลังไฟที่นัทอยากจะแนะนำนะคะก็ควรที่จะอยู่ประมาณที่60วัตต์ถึง100วัตต์ค่ะก็คือตัว Nanlite Forza 60นั่นเองค่ะเป็นไฟสตูดิโอขนาดเล็กนะคะที่พกพาไปไหนสะดวกมากๆเลยค่ะใช้งานก็ง่ายใครที่มีพื้นที่จำกัดอยู่หออยู่คอนโดก็สามารถที่จะทำห้องสตูดิโอได้แล้วค่ะแต่ในตัวของ Nanlite Forza 60นะคะก็จะเป็นการเน้นถ่ายวิดีโอแบบครึ่งตัวนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะได้เฟรมที่ใหญ่ขึ้นต้องมีกำลังไฟที่มากขึ้นซึ่งไฟสตูดิโอนะคะที่นัทจะมาแนะนำเลยก็คือตัวNight Photo H4000B Mark II เป็นไฟสตูดิโอที่มีกำลังไฟสูงนะสว่างเทียบเท่ากับช่วงกลางวันเลยค่ะแถมสีตรงแล้วก็สมจริงค่ะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความสว่างได้ถึง10ระดับเลยค่ะข้อที่2นะคะอีกอย่างที่อยากจะให้ซื้อเพิ่มหรือบางเซตเขาก็แถมมากับตัวไฟสตูดิโอนะคะก็คือตัวซอฟบ็อกค่ะเจ้าซอฟบ็อกนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับไฟสตูดิโอนะเรียกว่าโดมเนาะที่จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยได้แสงที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็แสงไม่แข็งค่ะซึ่งลักษณะของแสงจะเปลี่ยนไปตามตัวซอฟบ็อกแต่ละตัวนะคะโดมยิ่งใหญ่แสงยิ่งซอฟลงซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆ เลือกใช้นะคะว่าจะตอบโจทย์กับงานแบบไหนเนาะนัทนะคะก็จะมาบอกตัวอย่างของแบรนด์ซอฟบ็อกที่จัดวางขายอยู่นะคะก็จะมีแบรนด์ของ Nanlite นะคะ Aperture แล้วก็ Night Photo ค่ะค่ะสามารถที่จะไปหาซื้อกันได้ทั้ง3แบรนด์นี้เลยนะคะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆ อยากจะได้คุณภาพของไฟสตูดิโอที่เพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็ไปลงทุนกับตัวซอฟบ็อกด้วยนะคะข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของขาตั้งไฟสตูดิโอค่ะที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่ก็สำคัญมากๆเพราะว่าไฟสตูดิโอบางตัวนะคะอย่างตัว H4000B Mark II ก็จะมีน้ำหนักที่เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วยิ่งใส่ซอฟต์บ็อกเข้าไปอีกก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นขาตั้งไฟที่แข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งการจัดไฟนะคะที่เรารู้กันเนาะก็จัดเฉียงที่45องศาใช่ไหมคะให้ไฟเนี่ยก้มลงมาหาเราก็จะมีความสูงเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้การจัดไฟเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะจะทำเพื่อนะคะเลือกขาไฟที่ไม่คงทนก็จะทำให้ล้มลงมาได้และเกิดความเสียหายกับไฟสตูดิโอของเรานั่นเองค่ะนั่นนะคะก็จะมาแนะนำค่ะตั้งไฟที่ค่อนข้างทนทานมาให้เพื่อนๆ นะคะก็จะมีตัว Viewtrock View S 200นะคะที่มีความสูงถึง200ซมแล้วก็ Smart K 280ค่ะที่มีความสูงถึง280ซมนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้ฉากหลังดูมีสีสดใสสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยลองไปหาไฟเสริมที่สามารถปรับสีของแสงได้ค่ะเพื่อช่วยให้เติมอารมณ์และความสวยงามให้กับวิดีโอของเรานั่นเองโดยไฟเสริมที่นัทอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆ นะคะก็คือตัว Aperture ALMC ค่ะที่สามารถใช้สีรอบวัตถุสีที่ต้องการให้ขึ้นมาปรากฏบนไฟของเราได้ค่ะและอีกตัวนะคะก็คือตัว Nanlite Power Tube 260ค่ะที่สามารถปรับได้ถึง 36,000 เฉดสีเลยค่ะซึ่งไฟทั้ง2รุ่นนี้นะคะสามารถที่จะได้แสงที่สวยค่ะสามารถปรับแต่งเฉดสีได้หลากหลายสีแถมมีแอปพลิเคชันในการควบคุมด้วยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำวิดีโอของเราให้มีสีสันสวยสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะ
และนี่นะคะก็คือ4อุปกรณ์สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มทำสตูดิโอนั่นเองค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะหรือว่าใครสนใจอุปกรณ์ต่างๆที่นัทได้พูดไปข้างต้นนะคะก็สามารถที่จะแอดเข้าไป LINE แอดเทพเจตตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ณัชชากับ2ช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะณัชต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย